พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์โพชฌงค์ปริตปริตว่าด้วยองค์แห่งคุณเพื่อการตรัสรู้เพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวรรคตำนานและอนุภาพการป้องกันโพชฌงค์ปริตเป็นปริตที่โบราณอาจารย์นำเอาโพชฌงค์สูตรทั้ง3สูตรคือมหากัสสปโพชฌงค์สูตรมหาโมคคัลลานะโพชฌงค์สูตรมหาจุนทะโพชฌงค์สูตรมาประพันธ์เป็นคาถาเรียกว่าโพชฌงค์ปริตโดยน้อมเป็นสัจกิริยาเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดความเป็นสุขสวัสดีเนื้อความโพชฌงค์สูตรทั้ง3สูตรนั้นกล่าวถึงองค์คุณแห่งการตรัสรู้7ประการคือ 1. สติความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะการเลือกเฟ้นพิจารณาธรรม 3. วิริยะความเพียร 4. ปีติความอิ่มใจ5. ปัสสัทธิความสงบ 6. สมาธิความตั้งใจมั่น 7. อุเปกขาความวางเฉยความเป็นมาของพระสูตรทั้ง3ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวรรคดังนี้มหากัสสปโพชฌงค์สูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกลันตกะนิวาปสถานใกล้กรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะอาพาธไม่สบายเป็นไข้หนักอยู่ที่ถ้ำปิปริกุหาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเยี่ยมไข้พระเถระถึงที่อยู่ตรัสถามถึงอาการไข้ของพระเถระพระเถระกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ทุกขเวทนาซึ่งกำเริบหนักยังไม่ทุเลาไปครั้นแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสโพชฌงค์สูตรให้พระเถระฟังว่ากัสสปะโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้เราได้กล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลอบรมดีแล้วฝึกฝนในมากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานกัสสปะสติสัมโพชฌงค์ก็ดีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็ดีวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ดีปีติสัมโพชฌงค์ก็ดีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็ดีสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ดีอุเปกขาสัมโพชฌงค์ก็ดีเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลอบรมแล้วฝึกฝนได้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเมื่อพระมหากัสสปเถระตั้งใจฟังโพชฌงค์สูตรอยู่ได้มีความคิดว่าเมื่อเราแทงตลอดสัจจะทั้งหลายในวันที่7ภายหลังจากวันที่เราบวชโพชฌงค์เหล่านี้ก็ปรากฏเมื่อพระเถระคิดอยู่ว่าโอ้คำสอนของพระศาสดานำสัตว์ออกจากทุกข์โลหิตก็ผ่องใสอุปาทายโรคก็หมดจดโรคหายไปจากกายเหมือนหยาดน้ำตกในใบบัวพระเถระได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโพชฌงค์ดีนักข้าแต่พระสุคตเจ้าโพชฌงค์ดีนักท่านพระมหากัสสปะปลื้มใจชื่นชมพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพระมหากัสสปะหายจากอาพาธนั้นแล้ว 2. มหาโมคคัลลานะโพชฌงค์สูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกลันตกะนิวาปสถานไร่กรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะอาพาธไม่สบายเป็นไข้หนักอยู่ณภูเขาคิจกูฏครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเยี่ยมไข้พระเถระถึงที่อยู่ตรัสถามถึงอาการไข้ของพระเถระพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักยังไม่ทุเลาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสโพชฌงค์สูตรให้พระเถระฟังว่าโมคคัลลานะโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลอบรมแล้วฝึกฝนได้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานโมคคัลลานะสติสัมโพชฌงค์ก็ดีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็ดี
วิริยะสัมโพชฌงค์ก็ดีปีติสัมโพชฌงค์ก็ดีปัสสติสัมโพชฌงค์ก็ดีสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ดีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็ดีเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลอบรมแล้วฝึกฝนให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานพระเถระกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโพชฌงค์ดีนักข้าแต่พระสุคตเจ้าโพชฌงค์ดีนักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะปลื้มใจชื่นชมพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพระมหาโมคคัลลานะหายจากอาพาธนั้นแล้ว 3. มหาจุลโภชังคสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกลันตกนิวาปสถานใกล้กรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประชวรทรงไม่สบายเป็นไข้หนักครั้งนั้นพระมหาจุลทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ให้พระมหาจุลทะเถระสวดโพชฌงคสูตรให้สดับพระมหาจุลทะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วอันบุคคลอบรมแล้วฝึกฝนให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสติสัมโพชฌงค์ก็ดีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็ดีวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ดีปีติสัมโพชฌงค์ก็ดีปัสสติสัมโพชฌงค์ก็ดีสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ดีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วอันบุคคลอบรมแล้วฝึกฝนให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจุนทะโพชฌงค์ดีนักจุนทะโพชฌงค์ดีนักท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวภาษิตนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหายจากพระประชวรนั้นอนุภาพการป้องกันโพชฌงคสูตรทั้ง3นี้โบราณอาจารย์ได้นำมาประพันธ์เป็นคาถาสำหรับเจริญภาวนาโดยน้อมเป็นสัจกิริยาเพื่อให้พระปริตรเป็นธรรมโอสถบังเกิดพุทธานุภาพขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้อันตรธานไปเกิดความสุขสวัสดีภายหลังได้เกิดความนิยมว่าเมื่อเจ็บป่วยไม่สบายก็จะสวดโพชฌงคปริตซึ่งเป็นทั้งโอสถเป็นทั้งพุทธมนต์นอกจากนั้นเมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยเป็นไข้หนักก็จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดโพชฌงคปริตให้ฟังหรือไม่ลูกหลานจะสวดให้ฟังก็ได้แม้ในงานทำบุญอายุพระสงฆ์ก็จะสวดพระปริตบทนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและให้มีอายุยืนผู้ไม่ต้องการเจ็บป่วยและปรารถนาความเป็นผู้มีอายุโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจึงควรเจริญโพชฌงคปริตตามแบบอย่างพุทธสาวกโพชฌงคปริตนี้ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์สวดให้ฟังหรือจะให้ลูกหลานสวดให้ฟังก็ได้ในบทขัดตำนานท่านได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอานุภาพโพชฌงคปริตไว้ดังนี้สัตว์ทั้งหลายตรัสรู้โพชฌงค์คือทำเจ็ดประการนี้ใดอันเป็นเครื่องบำบัดทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ต้องเที่ยวอยู่ในสงสารวัฏเป็นธรรมที่กำจัดมารและเสนามารจึงเป็นผู้พ้นแล้วอย่างยอดเยี่ยมจากภพทั้งสามถึงพระนิพพานอันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีภัยเราทั้งหลายจงสวดโพชฌงค์นั้นอันประกอบด้วยคุณตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งเป็นทั้งโอสถและเป็นทั้งพุทธมนต์เป็นที่รวมแห่งสรรพคุณเป็นอเนกนี้กันเถิดโพชฌงคปริตโพชฌงโคสติสังขาโตธรรมาดังวิจโยตถาวิริยามปีติปัสสติโพชฌงกาจตถาปเรณสมาตุเปกโพชฌงกาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนีนาสัมมตาคาตาภาวิตาปหุลีกตาสังวัตตันติอภิญญายนิปานา
ายัจโพธิยามเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพตามเอกัสมิงสมเยนาโทโมกันลานันจักกัสปังคิลาเนตุกิเตติสวาโพจังเคสัตเตสยิเตจตังอภินันทิตวาโรคามุจจิงสุตังกะเนเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพตามเอกตาธรรมราชาภิเกรัญเยนาปิปิริโตจุนตัตเตเรนะตัญเยวัฏปนาเปตวาสาตรังสัมโมติตวาจักอาภาตาตัมหาวุตตาสิตานโสมเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพตามปะหีนาเตจักอาภาตาตินันนัมปิมเหสินังมัคคาหัตตกิเลสาวปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพตามคำแปลโพชฌงค์เจ็ดประการคือ 1. สติความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะการเลือกเป็นพิจารณาธรรม 3. วิริยะความเพียร 4. ปีติความอิ่มใจ 5. ปัสสัทธิความสงบ 6. สมาธิความตั้งใจมั่น 7. อุเบกขาความวางเฉยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระผู้มีเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้วบุคคลอบรมฝึกฝนให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสมัยหนึ่งพระโลกนาถเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมกขัลลานะและพระกัสสปะเป็นไข้ได้ความลำบากจึงทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดประการให้ท่านทั้งสองฟังท่านทั้งสองต่างชื่นชมยินดีพระธรรมเทศนานั้นแล้วกลับหายจากโรคทันทีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อครั้งหนึ่งองค์พระธรรมราชาเองทรงประชวรใกล้รับสั่งให้พระจุนทะเถระกล่าวโพชฌงค์เจ็ดประการนั้นถวายโดยเคารพทรงเทิงพระฤทัยหายจากพระประชวรนั้นแท้จริงด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อแท้จริงแล้วอาพาธเหล่านั้นของท่านผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามอันตรธานไปไม่กลับเป็นอีกเหมือนอริยมรรคกำจัดกิเลสลงราบแล้วไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ